ทัศน์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่อง Going to Shoppingจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเรียนรับชมวิดิทัศน์จบแล้วนักเรียนจะมีความสามารถดังต่อไปนี้ 1. จำแนกคำศัพท์ที่ใช้กับ how much และ how many ได้ถูกต้อง 2. สนทนาได้ตามโครงสร้างไวยากรณ์ได้ถูกต้อง